สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบีนะผมเจ้าของช่อง YouTube เซียร์เรซิ่งเบนซินแล้วก็เจ้าของเพจเซียร์เรซิ่งเบนซินขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์แล้วก็เครื่องเสียงติดรถยนต์ราคาถูกนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมแอมจิ๋วนะครับนี่ครับรูปร่างหน้าตาด้านหน้าของแอมจิ๋วนะครับตัวนี้เป็นแอมจิ๋วที่กำลังนิยมในปัจจุบันนะครับผมเอาไว้ขับคือง่ายๆว่าเป็นตัวนี้เป็นแอมจิ๋วรวมขับซับแล้วก็ขับดอกแหลมเบสเชียงกลางอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับผมตัวนี้ครับเป็นแอมจิ๋วนะครับสามารถใช้ไฟบ้านนะครับผม AC 220โวลต์ถึง DC 12โวลต์นะครับตัวนี้เป็นของรถยนต์ได้นะครับนี่ครับหน้าตาด้านหน้านะครับจะประกอบไปด้วยนี่ครับผมจะมีนี่ครับโวลูมเร่งเสียงนะครับนี่ตรงถัดมาก็จะเป็นเสียงแหลมแล้วก็จะเป็นเบสนะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็น DC 12โวลต์ก็คือเอาไว้ต่อกับไฟรถยนต์นะครับตัวนี้แล้วก็ AC 110ถึง210โวลต์ก็คือเป็นไฟบ้านนะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับออนกับออฟนะครับนี่คือจะเป็นไฟโชว์เวลาเราเสียบไฟนะครับนี่ครับถัดมานี่คือเป็นสีขาวกับสีแดงก็คือเราสามารถต่อเข้ากับเครื่องเล่นนะครับได้เลยแล้วก็ USB นะครับใครมีแฟลชไดรฟ์ก็สามารถเสียบเปิดเพลงได้เลยว่าเป็นนี่ครับแล้วก็ถัดมานะครับผมนี่ครับก็จะเป็นตัวเร่งนะครับไปข้างหน้าข้างหลังหรือว่าตรงกลางนะครับผมนี่ครับนี่คือเรียกง่ายๆก็คือเป็นแอมจิ๋วนะครับเป็นที่นิยมในยุคปัจจุบันนะครับนี่ครับหน้าตาด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับแผงวงจรเขาตัวนี้นะครับก็คือผมจะมารีวิวก็คือผมต่อเรียบร้อยแล้วเป็นข้างบนนี่คือเป็นเสียงกลางพร้อมเบสนะครับเป็นดอก 6.5 นิ้วมาเป็นดอก5นิ้วนะครับผมแล้วก็แหลมนี่ครับต่อแบบนี้นะครับอันนี้คือด้านหลังของวงจรตัวแอมจิ๋วนะครับแบบนี้ก็ได้ครับขนาดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นที่นิยมนะครับช่วงนี้นะครับพวกเป็นลำโพงบลูทูธนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็สั่งซื้อไปก็ทำของผมไม่ได้ทำตู้นะครับแต่ก็สามารถส่งแอมแล้วก็ดอกลำโพงให้ลูกค้าได้ถ้าลูกค้าสนใจนะครับที่จะทำเป็นตู้เคลื่อนที่หรือว่าเป็นตู้เอาไว้ฟังเพลงเป็นตู้เครื่องเสียงนะครับที่มีตัวนี้ก็คือมีบลูทูธในตัวนะครับเราไม่ต้องสามารถเสียบสายถ้าเป็นเครื่องเล่นเราก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์ได้เลยนะครับตัวนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นแอมจิ๋วนะครับผมตอนนี้ผมขายอยู่ที่290บาทนะครับตอนนี้จะส่งให้ฟรีนะครับแอมจิ๋วตัวนี้อยู่ที่290บาทจะส่งให้ฟรีนะครับนี่ครับเป็นบลูทูธในตัวนะครับสามารถเชื่อมต่อเข้ากับมือถือแล้วก็เปิดเพลงได้เลยนะครับแต่ท้ายคลิปเราจะมีรีวิวให้ด้วยนะครับว่าเสียงจ่อมาแบบไหนนะครับครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นแอมจิ๋วนะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้นะครับการันตีได้ครับผมจากผู้ใช้จริงนะครับในราคาอยู่ที่290บาทจะส่งให้ฟรีนะครับแอมจิ๋วตัวนี้นะครับนี่ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสามารถขับสูงสุดได้ที่50บาทได้เลยนะครับตัวนี้นี่ครับสามารถขับดอกลำโพงนะครับตั้งแต่5นิ้ว6นิ้ว10นิ้วได้นะครับผมเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับของผมก็เป็นตัวทดลองเหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นดอก5นิ้วนะครับผมเป็นดอกเสียงกลางแล้วก็เบสอยู่ในตัวนะก็เสียงแหลม4นิ้วนะครับนี่ครับที่ผมใช้อยู่นะครับท้ายคลิปก็จะมีการรีวิวเสียงให้ด้วยนะครับตรงด้านหลังของแอมจิ๋วนะครับก็จะประมาณนี้ด้านหน้านะครับผมนี่ครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจเซียร์เรซิ่งเบนซินขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์แล้วก็เครื่องเสียงติดรถยนต์ราคาถูกนะครับผมหรือว่าสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดให้นะครับเหมาะสำหรับคนชอบทำเครื่องเสียงเป็นตู้เล็กหรือทำบลูทูธนะครับครับนี่ครับตัวนี้ครับมีโวลูมเร่งเสียงเสียงแหลมเสียงกลางให้นะครับสามารถต่อกับรถจนได้หรือว่าเป็นไฟบ้านให้เราก็จะมีสายตัวนี้ให้นะครับเราจะมีแถมแล้วก็จะมีสายต่อเข้ากับเครื่องเสียงที่รถให้นะครับเป็นตัว12โวลต์ให้ครับนี่ครับก็หรือว่าต่อเป็นสายสีแดงสีขาวได้นะครับผมนี่ครับต่อเข้ากับเครื่องเล่นซีดีหรือว่าเป็นเครื่องเสียงรถยนต์ได้เลยนะครับโวลูมปิดเปิดหน้าตาก็จะมันนี้นะครับผมใครสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับผมแต่ถ้าคลิปจะเป็นการรีวิวเสียงให้ดูนะครับผมว่าจะออกมาแบบไหนครับผมลองติดตามได้เลยครับนะครับผมการรีวิวนะครับผม
ทสเสียงของ M จิ๋วนะครับผมใครสนใจนะครับผมราคาอยู่ที่290บาทแต่ส่งให้ฟรีนะครับเป็นแบบบลูทูธนะครับผมเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะครับมีวอลลุ่มเปิดเสียงเร่งเสียงแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมให้เลยนะครับนี่ครับเราเร่งถึงสุดเลยเป็นไฟบ้านนะครับผมตัวนี้รีวิวเสียงนะครับเทสเสียงของ M จิ๋วครับตัวนี้สุดจัดเลยนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรครับลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมในราคา290บาทนะครับผม M จิ๋วนะครับผมขอบมากครับ Thank you.